ตอนนี้เปิ้ลก็ลงมาจากที่จุดชมวิวเรียบร้อยนะคะพี่แล้วก็จะพาพี่ๆอีซีไปพระธาตุคงคานะคะไปกันเลยค่ะอุ้ยทุกคนเห็นอะไรเอ่ยใครชี้นิ้วตรงนี้นะคะทุกคนกำลังจะพาที่ไปพระธาตุนะคะมีใครรู้บ้างตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยชี้ใครอะจำไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็ผีเสื้อสมุทรนะคะทุกคนนี่นะคะลมดีจังเลยจะไปพระธาตุกันนะคะคนนำไปทุ่งโน้นแล้วนะคะพระอภัยมณีหรือเปล่าเนาะใช่ไหมคะพี่จะใช่เนาะเพื่อนว่าเนาะเปล่าพระอภัยมณีหุ่นดีมากเลยจะเป็นฤาษีนะคะพี่ๆเนาะก็จะเป็นด้านบนนะคะอันนี้ก็เปิ้ลก็ให้ชมวิวระหว่างจะไปพระธาตุนะคะเดินไวมากเลยแล้วก็จะสายกล้องโอ้โหแค่มองจากด้านนอกก็รู้เลยว่าสวยงามมากๆเลยเราไปกันเลยครับพี่ๆมีคนไหว้พระขอพรด้านในนะคะมีสวยงามมากด้านล่างเออด้านล่างมองในกล้องนี่จะมืดๆนะคะทุกคนแต่ถ้ามองแบบนอกกล้องก็จะมองเห็นนะคะข้างด้านในนะเย็นแล้วก็ยังมีท่องเที่ยวไหว้พระขอพรนะคะพี่ๆตอนนี้ก็ห้าโมงหน่อยนะคะนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศดีเราเข้าไปไหว้พระกันนะคะนี่จะมีหลวงพ่อโตแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะคะสวยงามนะคะทุกคนเราจะเสียงดังไม่ได้นะคะทุกคนเนาะสวยงามมากเลยผนังก็จะมีลวดลายนะคะทุกคนเป็นไทยดูนะคะสวยมากเลยจะมีหลวงพ่อโตแล้วก็พระพุทธรูปหลายองค์หลายบ้างแล้วนะคะพี่ๆแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นได้หรือเปล่าน่าจะขึ้นต้องมีคนไทยอ่านด้วยสื่อด้วยระยะห่างสังคมอ๋อทางก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะคะพี่ๆ FC นะคะมีพระพุทธรูปหลายองค์หลายปางเลยนะคะสวยงามเดี๋ยวขอไหว้พระขอพรก่อนนะคะพี่ๆ FC นะคะสวยงามมากๆเลยตอนนี้เปิ้ลก็ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะคะพี่ๆเนาะเปิ้ลก็จะพาพี่ๆ FC ทุกท่านขึ้นไปชั้นบนนะคะเราขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เปิ้ลก็ขึ้นมาชั้น2แล้วขึ้นไปชั้น3กันต่อได้ค่ะอันนี้ชั้น3นะคะพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะอ
ด้านบนก็จะมีพระอาจารย์ศรีวิชัยนะคะทุกคนหลายท่านพระอาจารย์หลายพระอาจารย์มากๆเลยก็จะมีหลวงพ่อสดนะคะทุกคนหลวงพ่อเงินนะคะมีหลวงพ่อเงินแล้วก็จะมีหลวงปู่ชอบหลวงปู่สุขนะคะทุกคนหลวงปู่สุขนะคะแล้วก็จะมีหลวงปู่มั่นนะคะก็จะมีคาถาหลวงปู่โต้นะคะทุกคนหลวงปู่ทวดนะคะเราไปไหว้พระข้างบนกันนะคะนี่ก็จะเป็นพระมหาอะไรนะจักรพรรดินะคะทุกคนแล้วก็พระแก้วมรกตนะคะพี่ FC ทุกท่านนะคะนี่เปิ้ลก็ไหว้พระขอพรแล้วนะทุกคนเนาะเปิ้ลก็จะพาพี่ๆขึ้นไปชั้น3กันนะคะตอนที่เปิ้ลตรงที่เปิ้ลยืนอยู่นี่ก็จะเป็นชั้น2นะคะขึ้นไปชั้น3กันเลยค่ะขึ้นมาด้านบนก็จะร้อนๆหน่อยนะคะพี่ๆร้อนนะคะอย่างนั้นวิวข้างนอกนะคะทุกคนขึ้นไปชั้น3กันเลยค่ะต้องขึ้นเบาๆนะคะทุกคนบันไดจะเป็นไม้นะคะว้าวขึ้นไปด้านบนเลยชั้นสามว้าวบรรยากาศเย็นสดชื่นอยู่ข้างล่างจะร้อนมากเลยทุกคนขึ้นมาด้านบนวิวสวยมากเลยข้างล่างวิวข้างล่างก็จะเป็นทะเลนะคะทุกคนคือวัดจะอยู่กลางน้ำทะเลเลยนะทุกคนพระธาตุนะคะขึ้นมาด้านบนเนาะสูงนะทุกคนพระธาตุเจดีย์นี่จะเป็นชั้น3นะคะเป็นพาเดินชมวิวรอบๆพระธาตุนะคะทุกคนโอ้ข้างในมองเห็นแล้วสวยงามมากเดี๋ยวพาชมวิวข้างบนก่อนบรรยากาศด้านบนนะคะทุกคนทำไมลมมันวิวๆแล้วทุกคนลมเป็นวิวๆนะคะทุกคนจะเป็นพระธาตุที่เขาเก็บคนก็เป็นวิวๆนะทุกคนจะว่าเขาเก็บกระดูกก็ว่าได้นะคะทุกคนเนาะพูดแบบภาษาบ้านเราเนาะเปิ้ลอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนนี้นี่ก็จะเป็นวิวข้างล่างนะคะทุกคนที่เรามองข้ามมานะคะก่อนหน้านี้นะคะฝั่งตรงข้ามเนาะตรงที่จุดชมวิวฝั่งตรงข้ามตรงที่จุดชมวิวนะคะโน่นที่เราลงมาเมื่อกี้นะคะชั้นมี12ชั้นนะคะบรรยากาศดีมากเลยเงียบสงบดีเปิ้ลก็ไม่รู้นะคะพี่ๆเนาะถามน้องมิ่งแล้วน้องมิ่งบอกว่าอะไรนะมิ่งโอระหังใช่ไหมเข้าด้านในกันค่ะเข้าได้ไหมเข้าได้ไปเข้าไปกันเข้าไปด้านในกันค่ะทุกคนจะบอกว่าด้านในด้านในของพระมหาเจดีย์นะครับพี่ๆถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่ๆนะเปิ้ลก็เพิ่งจะมาเนี่ยเปิ้ลก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะพี่ๆเนาะสวยงามมากเลยด้านในพระเจดีย์ที่มีแบบพาดว่าพญานาคพระพุทธรูปสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลยพี่ๆสวยงามมากเลยสวยงามจริงๆเลยเดี๋ยวเปิ้ลจะสายกล้องช้าๆนะคะพี่ๆเนาะสวยงามมั้งเ
ชมความสวยงามอยู่ในพระเจดีย์นะคะทุกคนพาดวาบสวยงามมากๆเลยสวยงามมากค่ะพี่ๆเนาะต้องแบบดูช้าๆนะโอเคนะคะพี่ๆเนาะเปิ้นก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจช่อง NP คนชอบถ่ายคลิปด้วยนะคะ EP หน้าพบกันใหม่นะคะพี่ๆเปิ้ลก็จะขอไหว้พระขอพรก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ